ัสดีครับผมหมอจุลภัทรนะครับจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับวันนี้มาตอบคำถามเรื่องยากันแดดชนิดรับประทานมีจริงหรือไม่หรือว่าเป็นแค่โฆษณาชวนเชื่อนะครับถ้าเราตอบตามความรู้ที่เรามีในปี2023เนี่ยต้องบอกว่ายากันแดดชนิดรับประทานเนี่ยบางส่วนมีอยู่จริงนะครับเพราะมีสารสกัดหลายชนิดแล้วก็มีวิตามินหลายตัวที่มีฤทธิ์ในการกันแดดได้จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็สามารถจะใช้ยาพวกนี้ได้จริงๆแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยฤทธิ์ของมันอาจจะไม่ได้เท่ากับที่เราคิดหรือคาดหวังเอาไว้ก็ได้นะครับในทางปฏิบัติเนี่ยในการป้องกันแดดณปัจจุบันเนี่ยถือว่าการหลบแดดหรือการบังแดดเนี่ยยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเช่นการใส่เสื้อแขนยาวการใส่หมวกนะครับถ้าเราใส่เสื้อแขนยาวใส่หมวกแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าการกันแดดเนี่ยยังไม่เพียงพอเนี่ยช้อยส์ต่อมาที่เราจำเป็นจะต้องเลือกคือการทาครีมกันแดดนะครับเมื่อไหร่ที่เราทาครีมกันแดดร่วมกับการกันแดดโดยปกติเช่นการใส่เสื้อแขนยาวหรือการใส่หมวกเนี่ยสามารถกันแดดได้ในปริมาณที่เพียงพอนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้2 อย่างนี้รวมกันและเราไม่เกิดฝ้าไม่เกิดกระเราไม่มีลักษณะหน้ากล้านแดดจากการที่เราโดนแดดมากเกินไปหรือแม้กระทั่งเราไม่เกิดเรื่องของมะเร็งผิวหนังต่างเมื่อไหร่ถ้าเราใช้2 อย่างนี้รวมกันแล้วมันสามารถกันแดดได้เพียงพอเนี่ยเราก็ถือว่าการใช้2 อย่างนี้โดยไม่ต้องรับประทานยาเนี่ยเป็นสิ่งที่โอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่เราใช้2 อย่างนี้คือการบังแดดการหลบแดดร่วมกับการทาครีมกันแดดแล้วยังได้ผลที่ไม่เพียงพอเนี่ยการรับประทานยากันแดดอาจจะเป็นตัวเสริมที่ดีนะครับ